เอาวันพ่อก่อนละกันเนาะเอาวันพ่อก่อนวันพ่อที่ผ่านมายังไงจ๊ะไม่มีโมเมนต์แบบเลสไปเจอกับป้าไม่ไม่มีเลยทำไมคะก็คือเราอะทำงานใช่ไหมคะวันที่ห้าเราก็ทำงานเสร็จแล้วก็แบบไม่ลืมไปเลยว่าแบบอะไรแล้วอีกอย่างนึงคุณพ่อเขาก็คงแบบลืมมั้งคะหรืออะไรทักมาอีกทีตอนดึกซึ่งเราก็แบบกำลังจะแบบเข้าบ้านนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าวันอื่นละกันมีเดิมว่ามีแพลนอีกแล้วไหมหรือว่าไม่มีค่ะใช่เราก็ทำงานลืมวันไปเลยอะไรคือแพทย์แค่รู้สึกว่าถ้าอยากจอยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทักมาได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าวันนั้นเขาไม่ว่างหรือไม่อะไรหรือเปล่าถึงได้แบบอาจจะยังไม่ได้แบบสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะช่วงเวลาที่เขาสะดวกเนี่ยเราก็กำลังจะเข้าบ้านพอดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ลืมก็ทักมาตอนประมาณแบบทุ่มอะไรอย่างเงี้ยทุ่มกว่าอะไรเงี้ยแต่คุณแม่มีกิจกรรมไหมวันนั้นแบบพาน้องไปสวนสนุกใช่พาไปสวนสนุกพี่เลนชอบสวนสนุกมากนะคืออยู่ในวัยที่แบบเขาอย่างเงี้ยอยากดูอยากเห็นอยากจับอยากเล่นแล้วก็เป็นวัยที่อยู่ในช่วงที่ว่าเรียนแบบใครเห็นใครทำก็อยากทำเห็นใครจับก็อยากจับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแววคำหล่อเมื่อออกผลงานนี้หล่อออกมาออกมาแต่แบบแปลกเนาะเจอคนก็เยอะแต่เขินอะไรก็ไม่รู้ยังเขินอยู่เขินปากห้อยเลยอ่ะเขินปากห้อยเลยลูกไม่มีแววไปทำแบบว่าสาวๆอะไรอย่างเงี้ยหรอแม่หมายถึงสาวที่เข้าหาสาวอย่างนี้เขาอ่ะจะเป็นคนชอบแบบเขาว่าเข้ากับคนง่ายใครก็ได้ที่เล่นกับเขาสนุกอ่ะเขาจะติดคนนั้นอย่างวันเนี้ยแพทก็เอาแบบเพื่อนเอาพี่ที่บ้านมาเงี้ยนางก็จะชอบเพราะว่าเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะคือคนที่มาช่วยแพทเลี้ยงอ่ะก็จะมีโมเมนต์แบบเอนจอยกับเขาเช่นเล่านิทานทำเสียงแปลกๆเงี้ยพอแบบไม่ได้เจอกันเขาก็จะถามถึงเราว่าวันนี้เขาไปไหนกันอะไรเงี้ยทำไมณตองไม่มาทำไมพี่เอ๋ยไม่อยู่อะไรเงี้ยเริ่มถามหาใช่เริ่มมีเพื่อนซีมีอะไรอย่างงี้ยังไงแก๊งของเขาพยายามถามนะเขาก็เหมือนแบบที่โรงเรียนเขาก็จะมีเพื่อนกับมาคินอะไรอย่างเงี้ยมาคินก็เป็นเพื่อนของแพทเองนั่นแหละก็คือเป็นลูกของนิดซึ่งเป็นเพื่อนสนิทแพทลูกก็เรียนที่เดียวกันก็เลยกลายเป็น best friend แล้วก็จะมีสาวคนนึงน้องนิสซึ่งเขามีวรรณกรรมร่วมกันยังไงก็คือตีกันนางก็จะจำน้องได้ขึ้นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาถามว่าลูกมีเพื่อนกี่คนตัวเลขที่นางจำได้คือ5แต่เพื่อนในห้องมี16คนไงเออะไรก็คือ5แล้วสนิทกับใครก็คือกินกับนิสแค่นี้ตัวคือลูกจำได้แค่นี้ใช่ไหมแล้วตอนไปโรงเรียนมาพัฒนาการไงคะจากที่แรกที่เราห่วงเรื่องการพูดพูดภาษาอังกฤษโอ้ my god คำเดียวเลยคำนี้เหรอคำเดียวแล้วก็พยายามเล่าอย่างวันนี้เขาพยายามเล่าอะไรสักอย่างเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันไม่เป็นคำ Hi baby baby girl โอ้แบบอะไรก็ไม่รู้แล้วบอกแค่นี้แม่ก็ภูมิใจแล้วที่ลูกพยายามก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการที่ได้ไปเรียนภูมิใจมากอาจจะหรือช่วงนี้นางจะอินกับ Frozen เอาแล้ว Let it go ทั้งวันLet it go ทั้งวันเลยเหรอลองได้แค่นี้คือเอาเวอร์ชั่น1 Let it go Let it go As for the far คือเขาไปดูในโรงหรือว่ายังไงพี่แพทหรือว่าดูคนรอบข้างทุกคนพอทุกคนรู้ว่านางชอบ Frozen นางชอบเอลซ่าทุกคนก็เดินเข้ามาก็ร้องเพลงนี้ให้นางฟังนางก็จำแล้วที่แม่ตลกคือขับรถกันไปเนี่ยเนาะ2คนแล้วนางก็แบบ Let it go Let it go as a breath of fire เราแบบนี่จะสอนแบบให้ลูกแบบร้องเป็นกลุ่มไปเลยเหรอพ่อแม่มันก็ร้องไม่เป็นไงแล้วก็ as a breath of fire ได้เลยลูกเออแล้วก็ร้องได้แค่ Let it go คือกลายเป็นว่าดูโฟเซนไม่ดูแบบกันดงกันดั้มอะไรอย่างงี้อันนี้คืองงใจกับน้องมากเพราะว่าก็แม่ลูกก็มีตีกันทุกคนแบบตีกันเรื่องอะไรแย่งกันเป็นเอลซ่าด้วยเราไม่กลัวเขาจะมาสายหวานเหรอพี่แทนตอนนี้คือเอาแล้วอยากเป็นอะไรเป็นเลยลูกออคือตอนนี้มันก็มีอยู่2ทางจริงอะว่าหนึ่งเลยคือเป็นช่วงวัยเขาอินก็อินกับชอบจริงๆแล้วแต่อันนี้แล้วแต่จริงเข้าใจเลยคือลูกคนเดียวสุดท้ายยังไงก็แล้วแต่ฉันก็รักเขาส่งไปหน้าหวานนะทุกคนพูดอย่างนี้แต่งงมากก็คือแม่เนี่ยซื้อชุดเอลซ่ามานางเห็นนางก็บอกว่าจะใส่แม่ก็บอกว่ามันคือของผู้ใหญ่
นางก็บอกว่าทำไมไม่ซื้อชุดเด็กให้นางล่ะไม่ต่อรองซื้อทำไมอ่ะแล้วก็อ่ะแล้วก็บอกว่ามันคงไม่ใช่อ่ะลูกอันนี้มันของแม่เสร็จนางก็มีแบบพี่น้องน้องนิลินนิลินก็คือหลานแท้อีกคนนึงใช่ไหมซึ่งวัยเขาจะใกล้เคียงกันคนนั้นก็จะ4ขวบวันนึงแล้วเราไม่เข้าใจเขาตีกันเรื่องอะไรก็คือเลดก็จัดแจงก็คือว่าอันเลดเป็นเอลซ่านี่เลดต้องเป็นแอนนาเราได้ยินตรงนั้นเราตกใจขนาดไหนท่าปกเลยแล้วก็หันไปว่าหนูอยากเป็นอะไรนะลูกเป็นที่เบลซ่าแล้วแต่เลยลูกอันนี้คือเรายังเดาทางไม่ได้ว่าเป็นอินเนอร์หรือว่าเป็นแบบว่าเพราะว่าใช่ๆเพราะว่าแพทก็เจอเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็บางคนแบบมีแบบพี่ที่แพทรู้จักที่แบบแพทได้จะทำงานกับเขาเขาก็บอกว่าคุณแพทเดี๋ยวเพิ่งลูกเขาเป็นลูกแฝดก็ซื้อเอลซ่าให้ใส่ทั้งคู่เพราะว่าพี่สาวใส่แล้วแฝดน้องก็อยากใส่แล้วก็เต้นเอลซ่าด้วยกันกับเขาเออหรอแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวโตเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นหรือบางคนแบบเล็กๆใส่แต่กระโปรงเอลซ่ามาตลอดพอตอนนี้โตมาก็คืออยากเป็นสไปเดอร์แมนแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เราก็สบายใจนะนี่เรากังวลจะถึงขั้นต้องไปปรึกษาคนอื่นๆหรือปะคือคนอื่นๆได้เห็นจากคลิปเราแหละว่านางอินกับเอลซ่ามากเราก็บอกเออลูกเราชอบเอลซ่าน่ะเราพยายามยัดเยียดความเป็นสไปเดอร์แมนไอรอนแมนต่างๆยังไม่สำเร็จปฏิเสธซึ่งก่อนหน้าโฟรเซน2จะเข้าโรงนางรักสไปเดอร์แมนมากหลังจากโฟรเซนเข้าโรงปุ๊บนางเขียดสไปเดอร์แมนกับไอรอนแมนทิ้งไปเลยอ่ะแต่ว่ารอบข้างเราเป็นแบบผู้หญิงเยอะมีแฟนแต่แพทก็มีหลานชายแล้วหลานชายแพทก็เล่นรุนแรงมากเล่นปืนเล่นทหารเล่นอะไรอย่างเงี้ยต่อสู้ก็งงแต่ตัวเล่นเองคือเขากลัวความรุนแรงด้วยไหมพี่แพทแบบเล่นพวกแรงๆกับผู้ชายก็เลยไม่เล่นนั่งต่อยเลยจ้ะหรอนั่งต่อยนั่งตบเลยด้วยนั่งกระโดดชกเลยอะไรอย่างเงี้ยมีช่วงนึงนางก็เล่นปืนนะนางก็แมนนางก็ยิงปั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 งแต่ช่วงนี้นางก็จะ let it go แต่ว่าแล้วแต่เลยลูกเป็นพักเป็นพักก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวก็เลิกไม่รู้อ่ะแล้วแต่แฮปปี้แล้วแต่ลูกตลกอยู่เขาอ่ะกังวลเขาดูจากสีหน้าก็แอบกังวลก็คือกว่าจะเบ่งมันมาได้แต่สุดท้ายแล้วก็คือว่ารักแม่ก็พออะไรก็ได้ไม่ก็รักแม่แล้วกันนะลูกอย่าต้องปล่อยให้แม่เปลี่ยนแพมเพิร์สตัวเองก็พอก็พอแล้วเรื่องกินนี่ที่แบบก็คือใส่กินนี่เนาะทะเลพัทยาเราไม่หรอกเรียลแซ่บนานนานทีคือแพทคิดว่าแพทคงไม่รับนิตยสารไม่ถ่ายอยู่แล้วไม่เอาอยู่แล้วและอันนี้แพทไปกับครอบครัวแล้วครอบครัวแพทอ่ะ4คนเป็นแก๊งสาวทั้งหมดแล้วเขาก็ใส่เรารู้สึกเราก็สบายใจที่จะใส่แล้วก็คนที่ถ่ายก็คือคนในครอบครัวมันก็เลยแบบก็เลยมาไงล่ามาเลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้แปลกอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เป็น IG เราเราก็ไม่ได้ใส่แล้วก็ไม่ได้ถ่ายให้หมายถึงว่าไม่ได้ให้คนอื่นมาถ่ายหรือสายถ่ายเป็นแฟชั่นเซ็ตทุกอย่างมันก็เป็นอารมณ์เราเป็นธรรมชาติของเราคนอื่นจะตื่นตัวแทนแทบตกใจรูปแบบรูปดีๆอย่างเงี้ยหมายถึงแบบรูปที่ไม่โป๊เปื่อยปิดชิ้นก็จะไม่เมนก็ไม่กี่หมื่นก็ไม่กี่หมื่นแล้วรูปที่โชว์อ่ะ1ชั่วโมง 100,000 เงี้ยแล้วแบบอ๋ออะไรอ่ะต้องโชว์นะต้องโชว์บ่อยๆป่ะไม่บ่อยแล้วแต่โอกาสอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่หลายๆคนน่ะเข้ามาแล้วแบบนี่คือคุณแม่จริงๆหรอนี่คือคุณแม่ลูกหนึ่งจริงๆหรอพี่แพทเป็นไอดอลนะถ้าพี่แพทมีลูกแล้วยังได้พวกเราก็ต้องทำได้ถ้าต้องได้เขาห่วงเราไหมฮะพี่โอ๊ตเหรอคุณโอ๊ตเห็นมาคอมเมนต์พี่โอ๊ตเห็นมาคอมเมนต์เยอะมากเมื่อกี้เพิ่งเจอใช่ขอช้อปปิ้งน้องบอกสวยมากที่เจอแพทแล้วเขาก็ทำการรีดไถนัดกันหรือเปล่านัดกันหรือเปล่าไม่ได้นัดหรอนางบอกสวยไงนางก็คือน้องเดินช้อปปิ้งเพื่อที่เขาจะเอาของไปจับฉลากแล้วเผอิญแพทไม่ได้เห็นด้วยนะน้องนักน้องสาวเดินผ่านแล้วมารายงานพี่แพทน้องเห็นอยู่ตรงเคาน์เตอร์ชาแนลพอเราได้ยินคำนี้ปุ๊บมันอยู่ไหนอะตามไปเพื่อนไปบอกทำไมวันนี้กูสวยอย่างนี้เสร็จแล้วแพทก็เพิ่งจะบ่นว่าเนี่ยเข้าโมเมนต์เนี่ยกูร้อยไมล์เลยเห็นไหมบอกว่าไม่คือ
ขาบอกว่าก็แซวเหมือนแบบเวลาที่มึงพูดอะไรแล้วกูโดนร้อยไมล์อ่ะจุดปัดจริงๆไม่ได้แบบเขาก็แค่เหมือนแบบเขาไม่เคยเห็นตัวมันก็ไม่เคยเห็นเขาซูมไปได้ถามเขาไหมว่าเขาได้ซูมหรือเปล่าโอ๊ตเนี่ยลองสังเกตโอ๊ตจะไม่คอมเมนต์รูปแบบนี้โอ๊ตจะมาคอมเมนต์ในรูปที่เซ็กซี่เท่านั้นแม่โอ้โหทางอยู่นั่นแหละอันนี้ยาวหน่อยอันนี้ยาวหน่อยโป๊ไปไหมแม่ตรงไหนวะข้อความนั้นหึงมันห่วงหรือเปล่าไม่ถามแล้วไม่ถามแล้วนางบอกไม่ก็คือเหมือนแบบไม่เคยเห็นแล้วมันดูแบบไม่เคยเห็นอ่ะแล้วยอดไลค์มันก็เยอะมากมันก็เลยเหมือนแบบไอ้กังวลแทนนี่หรอไม่มันโอเคเหรอเฉยๆมันเห็นสูงกว่านี้บอกมันเห็นมันสวยกว่านี้อีกในเงี้ยแล้วก็บอกใช่หรือเปล่าไม่มีอะไรนะคะไม่ต้องห่วงหรือเปล่าถามเหมือนกันมันบอกทุยไม่ห่วงถามแบบโอ๊ตก็คืออดคิดอะไรโอ๊ตพูดออกมาโอ๊ตบอกว่ากูรำคาญเขาก็คือไม่มีอะไรอะไรนะคิดไหมไม่แอบไม่มันรำคาญเพราะว่ามันเหมือนแบบเราอยู่ในภาวะแบบรีดถ่ายเราเห็นมันเป็นแบบเป็นพี่ที่แบบต้องเปย์น้องป้าแล้วก็แบบก็ดีแล้วก็คืออยู่ประมาณเนี้ยแพทว่ากำลังดีแล้วแพทเองเขาก็ทำงานแพทก็ทำงานแล้วก็คือเหมือนมันสนิทกันจนมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ละมั้งแพทว่านะคือเราเหมือนแบบอ้าปากมาแล้วแบบเอ้ยโดนรู้นะอ้าปากใหญ่ก็พอเราจะพูดอะไรแบบไอ้แพทรู้เหมือนกันเรียบร้อยแล้วถ่ายมันเรียบร้อยแล้วได้แล้วก็ไม่ถ่ายมาชาแนลเมื่อกี้ที่หลังที่ชมก็จนเลี่ยงไปเลยจากบูธชาแนลไปบูธที่ถูกกว่าหน่อยแต่เมื่อกี้เขาเดินบูธแบรนด์นะคะใช่เขาจะแบรนด์ใช่เขาจะแบรนด์เก๋ๆเนาะ